านสวยมากเลยนะพี่ชายชายชอบมากชายว่าที่ที่พระนครที่เนี่ยมันควรจะเป็นที่ของชายขอประทานโทษนะคะไม่ทราบที่นี่ใช่บ้านสว่างวงหรือเปล่าคะใช่ที่นี่บ้านสว่างจ้าเลยละจ้ะมาหาใครหรือสว่างจ้าดิฉันมาหาหม่อมท่านนะคะพอดีว่าคุณพ่อของดิฉันก่อนที่ท่านจะเสียไปฉันได้ว่าลายแทงให้ดิฉันมาที่นี่ค่ะแต่เจ้ามาจากที่ไหนจ๊ะแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมดิฉันมาจากสวนแถวเมืองนนท์นะคะไม่เจ้าอะไรกระทบรกเหรอไม่ใช่ค่ะดิฉันเอาส้มส้มเขียวหวานน้อยจากสวนเมืองนนท์มาให้ค่ะไม่หวานน้อยนี่ไม่หวานน้อยนี่ความหวานน้อยกินเราไม่อ้วนจากเมืองนนท์หรือเมืองนนท์ค่ะอ๋อพอแล้วหวานน้อยพอแล้วเหรอพอแล้วกำลังอินเลยอะไปต่อไม่ไหวแล้วนะฮะมาที่ตรงกลางที่ตรงกลางสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ True Fantasia Together อ๋อเหรอเมื่อกี้เป็นรายการหรือนึกว่าเราเล่นละครอะไรกันอยู่นะฮะโทษนะฮะหลงยุคกันมากเลยนะครับแดจังกึมก็จะพูดจะอูลาลาลาบ้านสวยๆด้านหลังเรานี้นะครับบ้านนาย The Reminiscence นั่นเองด้วยความที่บ้านหลังนี้มีเรื่องราวมากมายให้เราได้ให้เราได้ทราบให้เราได้รับรู้กันด้านในนะครับเหมาะกับคนที่มีเรื่องราวอย่างต้นหรือเป็นคนเยอะนั่นเองไม่ได้พูดแต่ก็เยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนจะพาเข้าหลุดเข้าไปไงเดี๋ยวนะคะคุณชายใส่สนับมวยต่อยทำไมคะเนี่ยบางอาจารย์นี่เป็นเครื่องเงินจากพม่าไม่รู้เลยโอ้ยไปตีเข้ามาเหรอเดี๋ยวนะพระสุริโยไทยก็มาเรียนเชิญเลยค่ะมาด้านในด้านในครับดงดอกบัวดงไก่โอ้นึกว่าของอันนี้คืออยู่ข้างในก็ทำให้ถอดแว่นอย่างงี้อ้อมเพื่อนค่ะเพราะว่าหญิงเป็นทักคงเองขออภัยแทนพิธีกรของผมหน่อยนะฮะวันนี้คือตากุ้งยิงนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังคงทำหน้าที่พร้อมแว่นได้สบายมากคุณเป็นไงนี่คือสวนล็อบบี้สวยมากสวยงามเพลิดเพลินมีเป็นโนชอบการแบบสาธิตม้วนเล่นได้จริงเล่นได้จริงนี่ฉันตกใจเลยค่ะนะฮะคือบ้านนี้มีเรื่องราวมากมายคุณได้ข่าวว่าเรื่องราวเยอะอยู่ใช่ไหมสืบเสาะเรื่องราวมาที่นี่เนี่ยเขาชื่อบ้านในถูกไหมคะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นพื้นที่ในสุดเป็นบ้านของคุณยายทั้ง3คนที่เป็นสาวโสดนะคะเป็นคุณยายพี่น้องกัน3คนคราวนี้เนี่ยวันเวลาผ่านไปก็ตกกลายมาเป็นมรดกของคุณเต๋าเจ้าของบ้านเจ้าของที่นี่นั่นเองนะคะถ้าสังเกตดูก็จะได้รับกลิ่นอายความเป็นแบบดั้งเดิมเก่าๆดูคลาสสิกอะไรที่6เพราะว่าเขาใช้ไม้แบบเก่าๆดีไซน์อะไรยังแบบเก่าๆแต่ยังมีการเปลี่ยนเลเยอร์บางอย่างนะคะแล้วก็ปรับแต่งให้อยู่ได้ในยุคปัจจุบันแบบสบายๆเลยเป็นไงสวยมั้ยสวยมากแล้วก็เหมือนได้ยินมาว่าคือที่นี่เนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากแล้วก็เขาก็จะเข้ามาแบบแต่งตัววินเทจเข้ามามากินอาหารมาถ่ายรูปอะไรกันอย่างนี้คือจริงจังเลยอ่ะเข้ากับบรรยากาศไงใช่ที่สำคัญนะครับมีการปรับเป็นในรูปแบบของโรงแรมด้วยมีห้องพัก4ห้องนะคุณด้านบน3ห้องด้านล่าง1ห้องด้านหน้านี่คือเป็นห้องโบตั๋งถ้าจำไม่ผิดเดินเข้ามาแล้วก็จะมีธีมกุหลาบเบญจมาศแล้วก็มาลิซ้อนอยู่ด้านบนอีกคุณในเรื่องราวเป็นไงเหมาะไหมเหมาะเอาคนเรื่องราวเยอะๆเนี่ยใช่ทำไมแบบเราเหมาะคุณอยากจะบอกว่าเรารู้จักกันดีเกินไปเราทั้ง3คนเลยใช่วันนี้มาทำงานเกรงมากนะกลัวอะไรกลัวไม่ได้กลัวถามไม่ได้นะกลัวพูดเยอะเกินไปกลัวพูดความลับนางเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไปดูข้างบนกันกว่าเดี๋ยวไปคุยไปว่ากันอยากดูห้องไปคุยเรื่องราวด้วยเรื่องราวยังไงเรื่องราวเรื่องที่นี่เยอะแล้วเดี๋ยวไปฟังเรื่องของคนนี้ว่าเยอะกว่าเรื่องนี้หรือเปล่าตามไปข้างบนครับเดี๋ยวจะพาขึ้นบ้านนะบ้านต้นใช่ไหมใช่บ้านต้นเชิญคุณชายนำเลยดีไหมบันไดก็เป็นบันไดเก่านะครับรื้อมาจากบ้านเก่าเป็นไม้เก่าเป็นไม้เก่ามาจากของเก่าคือมาจากดั้งเดิมหลังนี้เลยใช่ของต่างๆแล้วคือต้องเห็นdecoration ของเขาเนาะคือดูแบบว่า feeling classic vintage คลาสสิกมากจริงๆแล้วก็มี style คลาสซี่มากคลาสซี่เป็นของสะสมของคุณตาคุณยายอยากเข้าไปชมห้องนึงสักห้องเห็นไหมคุณนะห้องกุหลาบห้องกุหลาบเขาบอกเป็นห้องใหญ่ที่สุดอ่ะเราไปห้องกุหลาบห้องกุหลาบเข้ามาคุณโอ้
อนนี้อยู่ในห้องกุหลาบกันแล้วถูกต้องใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ในมุมรับแขกที่แบบว่าสวยงามมากคลาสสิกมากนี่อยู่ลุกขึ้นมาทำงานกลางก่อนดีมากเลยคุณต้องบอกว่ามุมนี้เป็นมุมน่ารักมันเหมือนอยู่ในบ้านอะมันอยู่ในบ้านจริงมันโคซี่เนาะมันมีความแบบมีความอบอุ่นให้ความรู้สึกความอบอุ่นไม่เหมือนว่ามาอยู่โรงแรมหรือว่ามาอยู่ข้างนอกเลยนะคะมุมนี้เป็นมุมรับแขกเล็กๆในห้องกุหลาบที่เราได้บอกไปห้องกุหลาบถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในงาน4ห้องใช่มีระเบียงถูกต้องห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่แทนความรักของพี่สาวทั้งสองคนให้กับน้องคนเล็กนี่คือห้องของน้องสาวคนเล็กใหญ่มากถูกเพราะฉะนั้นน่ะสีมันก็จะค่อนข้างเป็นสีที่สว่างหน้าตรงหน้าต่างอะไรเนี่ยเขาคุมโทนดีงามดีงามเมื่อกี้ที่บอกว่าห้องมาริซอนเนี่ยทางด้านที่เราบอกว่ามาริซอนก็เป็นห้องที่สวยเหมือนกันมาริซอนเป็นห้องของพี่คนกลางคนกลางเหรอคนกลางก็จะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่คนกลางก็จะมักเอาโกอิ้งมาดูแบบสดใสล่าเริงก็จัดจ้านห้องเบนจามาห้องพี่สาวคนโตเนี่ยก็จะขรึมขรึมหน่อยก็จะดูแบบยุโรปสีคุมโทนน้ำตาลเข้มหวายเอ้ยคุยถึงเรื่องคุณบ้างดิถามหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยทีมงานบอกนะนี่ไม่รู้จริงคุณเป็นเด็กเนิร์ดหรอใช่เนี่ยเด็กเนิร์ดมาก่อนเรียกก่อนคือใส่แว่นแล้วก็อยู่หน้าห้องตั้งแต่เรียนมากอันนั้นก็จะเป็นช่วงเล็กๆไงช่วงประมาณแบบว่าประถมตอบได้ก็ตอบได้คือตั้งแต่เรียนมากใส่แว่นคือเนิร์ดอะไรเงี้ยเนิร์ดเลยแหละประมาณแบบประถมมัธยมต้นอะไรเงี้ยแล้วมาเริ่มมาเริ่มกักกันขึ้นเริ่มกักกันขึ้นมาตอนไหนเริ่มแก่นเซียวตอนไหนเริ่มแก่นเซียวแก่นเซียวก็จะเป็นช่วงปลายแล้วก็ช่วงจะไป AFS ด้วยช่วงนั้นก็คืออยากไปมากไม่อยากอยู่เรียนไทยแล้วเบื่อยูนิฟอร์มไม่อยากตัดผมคือไม่ได้กะจะอันนี้พูดแบบสัตย์จริงเลยนะครับคือก็ไม่ได้กะจะไปแบบเอาวัฒนธรรมอะไรหรอกเพราะว่าภาษาอังกฤษจริงๆก็พอพูดได้อยู่แล้วแต่แค่เบื่ออยากเอ่ยเบื่อแฮปปี้มาประสบการณ์ตอนช่วง AFS ยังไงบ้างเดี๋ยวให้เล่าหนึ่งเหตุการณ์ตอนสมัยไป AFS ที่จำได้อยู่ทุกวันนี้ได้แต่เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันอีกมุมเปลี่ยนมุมมะมุมที่เราบอกไงมุมเตียงสี่เสาสี่เสาเทเวศไปสิมุมนี้มุมนี้มุมนี้สวยมุมเตียงสี่เสาของเราจันไหมจันจันเจ้าขาโอเคมาคุยกันต่อถึงเรื่องความทรงจำเหตุการณ์ตอนที่อยู่อเมริกาเป็นยังไงเหตุการณ์คือก็มีหลายเรื่องแต่ว่ามันก็หลักๆเลยคือมันเป็นพอไปอยู่อเมริการู้สึกว่ากลายเป็นคนมั่นใจเป็นคนแบบอีกแบบนึงเลยมั่นหน้าไม่แต่ก็ตาม culture แบบฝรั่งพอไปถึงอันนี้ก็เป็นพอไปอยู่นู่นอ่ะมันต้องแบบมันต้องสักอย่างอ่ะไม่งั้นอยู่ก็จะจมหายอยู่ก็จะต้องโดนแกล้งหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยดีอเมริกามันคือมันเป็นที่ที่แบบว่าคือเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปนู่นคือรู้แล้วว่าชอบร้องเพลงครับตอนนั้นไปอยู่ร้องประสานเสียงไงแต่ว่าสังคมมีผลไหมทำให้ต้นแบบเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในชีวิตเลยจริงก็มีนะมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมได้อย่างเวลาเราอยู่โรงเรียนไทยเอาง่ายๆเลยจะไม่มีใครกล้าตอบอะไรเลยถูกใช่ทุกคนจะพยายามที่จะแบบไม่อยากจะถูกอาจารย์เรียกแต่พอเราไปอยู่ที่นู่นน่ะทุกคนยั่งกันตอบทุกคนยั่งกันตอบแล้วเป็นเรื่องดีที่ต้องตอบใช่แล้วเพราะถ้าเธอไม่ตอบบ่อยๆเนี่ยเธอก็จะมีความแปลกบ้าใบ้อ่ะบ้าใบ้เด็กคนนี้มีปัญหาแน่นอนใช่ครูต้องมาคุยด้วยว่าเฮ้ยโอเคไหมทำไมไม่ตอบแล้วก็อย่างหลักการเลือกเรียนมันก็มีผลนะอย่างโรงเรียนบ้านเราคือเราถูกบังคับมาใช่ไหมเราต้องเรียนนี่แต่ที่นู่นคืออิสระมากใช่เขาเลือกเองคือเขาจะมีบังคับมา2ตัวอย่างเช่น government อย่างเงี้ยคือเราต้องรู้บ้านเมืองเขานิดนึง history สองตัวแค่นั้นเองนะที่เลือกนอกนั้นเราก็เลือกร้องเพลงเราเลือกเซรามิกเราเลือกอาร์ตคือเราแบบเลือกสิ่งที่เราชอบไงน่าสนใจโอเคแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าที่นี่เนี่ยนอกจากมีห้องสวยๆเอามาเอาใจต้นเพราะว่าเป็นคนเยอะทุกวันนี้คือเป็นคนเยอะละทุกวันนี้คือแต่เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยเขาเรียก transform มากลายเป็นคนเยอะชอบทานอาหารไทยมาชอบตั๊กหนึ่งฮัลโหลคุณคะเดี๋ยวจะสำรับมาเลยนะคะค่ะค่ะให้พอ3คนนะสำหรับ3ท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะฮะอย่าเสียเวลาอาจจะไปกินกันข้างล่างพร้อมแล้วสำหรับอาหารไทยอร่อยๆสำหรับชาววังค่ะ